วัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าคปท.ฟาดนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจะไม่เข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวซึ่งเลวร้ายกว่าพรบ.สุดซอยเนื้อหาใจความนะครับนายพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยพิชิตได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับยิ่งกว่าพรบ.สุดซอยเป็นไปได้มากนะครับที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะไม่ต้องเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวกระบวนการอุ้มหนีเรือนจำด้วยระเบียบราชทัณฑ์กำลังทำงานตามเงื่อนเวลาที่ลงตัวทักษิณหนีคดีไปต่างประเทศปัจจุบันทักษิณก็หนีคดีอยู่เหมือนเดิมแล้วที่มันย่ำแย่เนี่ยก็คือการหนีในขณะที่สำนึกว่าตนเองเนี่ยทำผิดกฎหมายมันเป็นการทำลายความสำนึกตัวเองที่หลอกกระบวนการยุติธรรมนะครับหนีด้วยกระบวนการราชการที่เอาระเบียบเนี่ยเป็นเกราะกำบังเอาไว้เช่นนี้มันเลวร้ายกว่าพรบ.สุดซอยในอดีตอีกนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้ประโยชน์คนเดียวเท่านั้นเองความปลองดองมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับในเมื่อปลองดองที่ยอมกับคนที่จริตแบบไม่มีทางเลือกให้ประชาชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเราว่าพรบ.สุดซอยว่าเอื้อประโยชน์แล้วก็ระเบียบอุ้มทักษิณโคตรเอื้อไม่ให้ทักษิณติดคุกมากกว่านี่คือการฟอกขาวให้กับทักษิณชัดๆเลยนะครับ